ครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เราอยู่ที่ไม่งั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับสนามแข่งช้างบุรีรัมย์นะครับผมตอนนี้สนามแข่งกำลังดันดูเดือดเลยครับผมโอ้ภายในนี่กำลังมันเลยครับภายนอกก็มันเช่นกันครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังเชียร์กันอยู่ครับผมตรงนี้ผมอยู่ที่ครับตอนนี้เราเข้าบูธของ Honda ครับตอนนี้ทุกคนลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้เรามาเข้าบูธตามกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นบูธHonda แล้วก็Yamaha นะครับผมทุกคนก็ลุ้นกันอยู่ครับไม่ยอมอยู่แล้วนะครับว่าค่ายไหนจะได้อันดับหนึ่งครับดีครับลุ้นกันเลยครับผมถ้าเป็นแบบนี้เป็นไปได้หรือครับที่วิโก้บัญญาและสโนว์ฮันดาโก้ที่แข่งขันเป็นกันนะครับภายในบูธแห่งนี้ก็มีรถแข่งมากมายเลยทีเดียวนะครับผมโดยมากก็จะเป็นรถแข่งแฟนของ Honda นะครับผมตัวนี้ก็เบอร์33นะครับผมเป็น Honda พวกรุ่นพวกอะไรก็ผมไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาให้ชมกันเป็นวิดีโอแล้วกันครับผมดีครับน่าจะเป็นรุ่นที่ Honda เขาผลิตมานะครับผมนักแข่งน่าจะเป็นของคนไทยเราเนี่ยแหละครับแต่ละคันนะครับผมเอาในระหว่างที่พี่น้องลุ้นกันผมก็จะพามาดูมอเตอร์ไซค์ครับผมแต่รุ่นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับราคาน่าจะเฉียดหลักแสนนะครับผมหลักแสนคันนี้เบอร์35ครับแต่รุ่นนี้น่าจะคว้าถ้วยรางวัลมาเยอะพอสมควรนะครับผมดูจากล้อนะครับผมล้อนี่น่าจะผ่านการแข่งมาแล้วหลายแมปด้วยกันครับผมครับด้วยความครับตารางนี้ก็จะเห็นแล้วว่าใครใช้เกียร์อะไรนะครับแล้วก็คนจะเล่นยังไงนะเก่งมากน้อยขนาดไหนนะครับดูตรงนี้ออกสวยๆเลยครับผมราคาน่าจะหลายแสนนะครับทุกคนก็ลุ้นกันอยู่ครับผมว่าใครจะชนะเลิศได้อันดับหนึ่งครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธ Honda ครับผมบูธ Honda เป็นบูธใหญ่เลยทีเดียวมีผู้ชมมาคอยติดตามสถานการณ์การแข่งขันนะครับผมและการถ่ายทอดสดนะครับอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับผมโอ้โหสวยๆเลยครับผมมอเตอร์ไซค์นะครับขอรถแข่งครับผมฝากกดไลค์กันด้วยครับผมไลค์กดแชร์กันด้วยครับข้างหน้านี่เบอร์เจ้าสามถัดมาเป็นเบอร์27ครับผมโอ้โหสวยๆเลยครับเอาในระหว่างที่ลุ้นครับผมจะพาชมมอเตอร์ไซค์สวยๆลุ้นกันครับมีเหตุอะไรไหมเ
มาลุ้นกันผมว่าโอ้ใครแต่ละรุ่นเลยมีแต่ตัวแรงๆเลยครับลุ้นกันครับผมลุ้นกันท่านผู้ชมลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเลยครับมาลุ้นแล้วครับผมโอเคครับผมตบมือแล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตาม Instagram ของ Honda ได้นะครับก็ประกาศผลสรุปออกมาแล้วครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้รับทราบตลอดเลยนะครับขอบคุณมากครับก็ลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับงานMotoGPบุรีรัมย์ปีนี้ก็น่าจะสำเร็จลุล่วงแล้วครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันที่ช่องเพจช่อง YouTube กันด้วยครับผมวันนี้ก็ผมถือโอกาสได้มาเกาะติดสถานการณ์งานMotoGPนะครับผมของบุรีรัมย์ปีนี้ก็สุดจัดเลยนะครับผมสุดจัดเลยนะแล้วก็พี่น้องที่เดินทางมาก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอย่างล้นหลามเลยนะครับผมแล้วก็มีทาง Honda เองก็มีการจัดบูธนะครับผมบูธสินค้าต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกนะครับผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมต่างๆที่นำมาจัดบูธให้กับพี่น้องได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็ราคาพิเศษเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนี้นะครับนะมีเสื้อสวยๆครับผมเสื้อสวยๆราคาก็ลดเลยครับผม 15% 50% นะครับผมลดเลยนะครับต่างๆเลยครับผมรถมอเตอร์ไซค์สวยๆนะครับมาโชว์ในงานมากมายเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณ FC พี่น้องกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมบรรยากาศการแข่งรถในงาน MotoGP บุรีรัมย์2022นะครับผมนะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมนะติดตามรับชมนะครับเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับท่ามกลางพายุฝนที่กำลังจะกระหน่ำเข้ามานะครับผมตอนนี้ FC ที่เยี่ยมชมในงานแข่งกำลังเดินลงจากอัฒจันทร์ใหญ่ของทางสนามแข่งรถของบุรีรัมย์นะครับผมตอนนี้พี่น้องก็กำลังเดินทางลงจากแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับยังไงก็คลิปโดยสวัสดิภาพปลอดภัยครับเส้นทางนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนเท่านี้ครับบ๊ายบาย